ใครที่ตามผมมาจาก YouTube อ่ะนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลา 3 ทุ่มเข้ามาติดตามไลฟ์สดได้เนี่ยนี่ผมอ่ะต้องสารภาพกับเพื่อนนะผมกล้าใช้คำว่าผมยังไม่ได้ส่องอย่างจริงจังเลยคือเป็นพระแท้เพราะว่าเก่ากว่า25ศตวรรษเยอะนะครับแต่เรื่องพระเนี่ยมีกี่พิมพ์อะไรยังไงสารภาพเลยครับว่าผมยังไม่ได้ส่องแบบเป็นจริงเป็นจังแต่ผมก็ไม่ยิ่งดูดายกับคำถามที่เขาถามผมว่าตกลงอ่ะพระเนี่ยเกี่ยวข้องกับหลวงปู่สุขไหมนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยผมมีประเด็นอยู่นิดนึงครับว่าโอช่วยโน้ตหน่อยได้ไหมเซิร์ช Google เกี่ยวกับพระกลุ่มวัดบางสแกหน่อยว่าพระกลุ่มวัดบางสแกเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยแตกมาจากเจดีย์หรือว่าแตกมาจากอุโบสถอันนี้น่าสนใจฮะว่าแตกมาจากเจดีย์หรือแตกมาจากอุโบสถนะย้อนไปปีพ.ศ. 2507เจดีย์หลังเก่าอุโบสถวัดบางสแกนอกตลาดภูซึ่งสร้างมานานกว่า100ปีได้ชำรุดสุดโทรมไปตามกาลเวลาขณะนั้นพระลูกวัดกำลังทำความสะอาดและช่วยกันรื้อพระเจดีย์เก่าที่จะบูรณะใหม่ตามคำสั่งเจ้าอาวาสก็ปรากฏพระเนื้อดินไหลทะลักออกมาจำนวนมากปู่สุขร่วมปลุกเสกด้วยเป็นการสันนิษฐานอ่ะโอเคก็มีการเขียนมาคร่าวๆผมอ่านพร้อมเพื่อนๆนั่นแหละนะพระกลุ่มนี้แตกตากเจดีต้องขอคำคอนเฟิร์มยืนยันจากคนวัดบางสแกแล้วแหละจริงๆนะต้องขอคำยืนยันจากคนนะฮะตลาดภูแล้วล่ะ Google บอกว่าแตกจากเจดีพี่สุพนัทอยู่ไหมไม่มีผิดไม่มีถูกแต่พระเนี่ยคือดีคือดีจนผมอยากเช่าอีกอ่ะมีคนบอกว่ามีอยู่หลายๆสิบองค์เอามาขายผมทีผมเช่าตลอดพิมพิตาหายากสุดพิมพิตาตอนเนี้ยเราอ่านใน Google ว่าแตกมาจากเจดีแต่มันค้านอะไรอยู่นิดนึงรู้ไหมฮะมันค้านกันตรงที่ว่าในประวัติของหลวงปู่เม่งเองเนี่ยโอเคล่ะท่านเป็นคนชัยนาทท่านเป็นคนท่าชัยในตัวเมืองชัยนาทพระชัยนาทที่เข้ามาเรียนปริยธรรมและได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดต่างๆในกรุงเทพเนี่ยในสมัยก่อนนะก็จะมีพระคุณหลวงวัดอนงปู่เม่งบางสแกแล้วก็วัดโพท่าเตียนพระอาจารย์สงัดซึ่งภายหลังอ่ะจึงจะมีปรากฏว่าพระชัยนาทเข้ามาเนี่ยจะมาพักจำวัดอยู่ที่วัดชนะสงครามภายหลังแสดงว่าดั้งเดิมเก่าแก่เมื่อร้อยปีที่แล้วเนี่ยพระที่มาจากชัยนาทจะเข้ามาพักอาสาธรรมิกมีอยู่3วัดครับวัดบางสแกปู่เม่งอยู่วัดอนงพระครูนวมอยู่วัดโพธาเตียนเนี่ยพระอาจารย์สงัดอยู่ประวัติก็คือว่าที่ผมไปเจอมานะครับเนี่ยว่าวัดบางสแกน่ะเป็นวัดล้าง
แต่ไม่ได้ล้างแบบนานหลายปีนะก็คือสิ้นเจ้าอาวาสรูปที่เป็นเจ้าอาวาสอยู่วัดก็ล้างแต่วัดบางสแกเนี่ยดั้งเดิมมีความสำคัญคือเป็นวัดที่รัชกาลที่3ได้อุปถัมภ์ฉะนั้นนะในประวัติหลวงปู่เม่งเนี่ยได้บันทึกไว้ว่าหลวงปู่เม่งเนี่ยได้มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบางสะแกในนะในปี2460แล้วเมื่อท่านมาดำรงตำแหน่งนะเป็นเจ้าอธิการหรือเป็นเจ้าอาวาสวัดบางสะแกในเนี่ยมีบันทึกว่าได้มอบหมายภารกิจสำคัญให้ท่านคือให้ปู่เม่งเนี่ยไปบูรณะวัดบางสะแกนอกซึ่งโบสถ์เกิดการทรุดซึ่งทางฝั่งตลาดภูในอดีตอะโบสถ์ทรุดไปหลายวัดนะหลวงพ่อเม่งเนี่ยก็ไปบูรณะแต่สิ่งที่ผมรู้มาเขาบอกว่าครั้งแรกไม่ใช่ปี2511นะครั้งแรกพระเนี่ยอยู่ในโบสถ์ครั้งแรกพระชุดเนี้ยอยู่ในโบสถ์แล้วตอนนั้นน่ะวัดเนี่ยร้างปี2462นะเพื่อนเพื่อนนึกภาพตามผมนะปี2462ปู่เม่งไปบูรณะโบสถ์ที่สุดของวัดบางสะแกนอกก็เลยมีพระเนี่ยนะเจอพระเนี่ยในอุโบสถวัดบางสะแกนอกและไม่ได้มีที่เก็บไม่ได้มีที่วางนะก็เลยเอาพระชุดเนี้ยไปฝากเข้าพิธีที่วัดอนงซึ่งในปี2462นั้นถ้าใครไปอ่านบันทึกชีวประวัติของหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเฒ่าหลวงปู่สุขมาอยู่ที่วัดอนงในปีพ.ศ. 2402ยาวนานพอสมควรนะในประวัติของพระกุบางสแกชุดเนี้ยคือได้เอาไปฝากไว้ที่วัดอนงและฝากเข้าพิธีปลุกเสกพร้อมกับพระต่างๆในปี2462ที่วัดอนงพร้อมกับพิธีปลุกเสกพระลอยวัดโคกเข็มนะก่อนที่จะนำกลับมาบรรจุไว้ที่วัดบางสะแกนอกตามเดิมซึ่งได้บูรณะอุโบสถแล้วมีการบันทึกว่าตอนที่นะหลวงปู่เม่งเนี่ยไปบูรณะโบสถ์ได้มีจารึกที่ประตูโบสถ์ได้เขียนว่าโบสถ์เนี้ยสร้างในสมัยพระนะอธิการทองดีพร้อมทายิการ่วมกันนะในการสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ.แล้วเสร็จปีพ.ศ. 2404อันนี้คือข้อมูลทั้งหมดที่ผมไปหามาฉะนั้นแน่นอนครับพระชุดนี้เฮ้ยอยู่ในโบสถ์แล้วพอผมมาตั้งใจส่องอย่างมั่นคงจริงๆจังๆเก่าน่ะแล้วเขายังบอกอีกว่าตอนนั้นน่ะพระชุดเนี้ยได้มีการแจกออกมาแล้วนะในสมัยพ่อเม่งเนี่ยก็ได้มีการแจกให้ชาวบ้าน
เหมือนประวัติพ่อปานดงตาเลยในตอนนั้นก่อนที่จะบรรจุกลับเข้าไปเนี่ยก็ได้มีการแจกชาวบ้านแล้วฉะนั้นผมจึงบอกว่าพระกุลวัดบางสะแกเนี่ยไม่มีอะไรด่างพร้อยเลยฮะกับค่านิยมณปัจจุบันถ้าใครบอกว่าพระกุลวัดบางสะแกไม่เล่นเอามาขายผมนะใครบอกไม่แพงผมก็เอามาขายผมถูกๆแล้วกันผมอยากซื้อสัก1,000องค์เพราะประวัติที่ผมรู้เนี่ยชัดเจนตรงที่พระชุดเนี้ยได้เสกในวัดอนงพร้อมกับวัตถุมงคลหลายๆอย่างของวัดอนงในปี2462-63ครับใช่บางองค์เนี่ยมีลาละนะเนี่ยลาลักแบบนี้คือพระอายุไม่ต่ำกว่า100ปีโอเคใช่นะวันนั้นอ่ะเราดูเผินๆแล้วว่าเฮ้ยยุคน่าจะเหมือนพระปู่บุญเฮ้ยแต่พอส่องไปแล้วเก่ากว่าพระปู่บุญเยอะพระสร้างมาเก่าแก่น่าจะสร้างมาราวปี2400อ่ะเนี่ยแตกมาตอนที่พ่อเม่งได้รับหน้าที่มอบหมายให้ไปบูรณะวัดบางสะแกโนกพระจึงแตกมาตอนนั้นนะอยู่ในช่วง6263อ่ะซึ่งแน่นอนอ่ะพระชุดนี้เอาเข้าไปปลูกเสกในวัดอนงระหว่างรอที่บูรณะโบสถ์เสร็จแล้วเอากลับมาและชัดเจนครับพิธีนั้นก็คือพิธีที่ปู่สุกเสกที่เขาบอกว่าปลูกเสกพระนาคปกอ่ะหลวงปู่สุกที่เขาบอกว่าปลูกเสกพระลอยวัดโคกเข็มอ่ะที่มีภาพที่ปลูกเสกที่วัดอนงขนลุกนะเนี่ยฟังแล้วขนลุกเนี่ยเพราะเวลามานั่งส่องนี่ยิ่งขนลุกฮะฉะนั้นใครมีเอามาเพื่อนๆกล้าแขวนไหมครับแบบนี้นะเพื่อนๆกล้าแขวนไหมครับพระแบบนี้โอ้เนี่ยเพื่อนๆกล้าแขวนไหมพระแบบนี้สำหรับผมเนี่ยนะจะเป็นพระอีกหนึ่งองค์ที่ผมต้องเลี่ยมแขวนหน้ารถนะอ้าวผมหาข้อมูลนะให้แล้วฉะนั้นข้อมูลที่ผมได้มาเป็นข้อมูลเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2462-63ใช่พี่สุพนัทแสดงว่าตอนนั้นมีการนำพระชุดเนี้ยที่ทำพิธีปลุกเสกอีกครั้งหนึ่งในวัดอนงเอามาบรรจุแต่ที่แน่ๆครับพระชุดนี้เข้าพิธีปลุกเสกพร้อมนาคปกพร้อมพระลอยวัดโคกเข็มและอีกหลายพิธีที่วัดอนงปู่สุกมาปลุกเสกโดยปู่สุกจำวัดอยู่ที่วัดอนงนะครับและก็คือพระชัยนาทนะที่มาเป็นเจ้าอาวาสวัดสำคัญสำคัญในกรุงเทพอ่ะมีวัดอนงวัดบางสะแกแล้วก็วัดโพท่าเตียนก็วัดโพธาเตียนยังมีการสร้างเหรียญหลวงปู่สุขปี18อ่ะโดยพระมหาประดับอ่ะเหรียญปี18อ่ะของวัดโพธาเตียนของปู่สุขเหรียญนั้นก็เล่นนะเหรียญสี่เหลี่ยมอ่ะก็มีประสบการณ์ใครยังไม่มีใครยังอยากได้วันนี้นะน่าจะเหลือแบบไม่ค่อยสวยแล้วอะสวยแบ่งไปหมดแล้วเหลือจะแบบไม่ค่อยสวยแล้วแบ่งสวยให้แฟนเพจไปหมดแล้วเอาว่าเนี่ยผมรับซื้อนะใครมีบอกมีหลายร้อยองค์อะเอามานะครับผมอยากจะได้อยากจะได้สักพูดจริงๆนะอยากจะได้สัก500องค์
พราะว่าพระที่ประวัติชัดเจนขนาดนี้กับราคานะตอนนี้วันนี้ใครอยากได้นะครับสภาพแบบเนี้ยสวยมั่งไม่สวยมั่งหน้าตาติดมั่งหน้าตาไม่ติดมั่งพระที่ปู่สุขเสกชัดเจนพิธีวัดอนงพระที่มีประวัติการแตกครั้งแรกการแตกครั้งที่สองชัดเจนบ่งบอกว่าเป็นพระที่แท้แน่นอนเอาองค์ละ 1,200 บาทผมให้วันนี้องค์ละ 1,200 บาทนะเอาไป30องค์แล้วกันพอ30องค์เนี่ยไม่พอให้คนทั้งประเทศแขวนแน่แล้วบอกเลยว่าถ้าจะเสียตังค์ไปแขวนพระปู่สุขต้องจ่ายหลักแสนหลายแสนเป็นล้านก็มีแต่นี่คือพระถูกไหมที่มีพิธีกรรมนะครับมีอายุเก่าแก่แล้วมีการบันทึกว่าปู่สุขปลูกเสกแน่นอนผมไม่รู้ว่าพุทธคุณกี่เด้งแล้วเวลาใครถามกลัวมังสแกคุณตอบเขาเลยบอกเลยก็ได้กด YouTube ที่ผมเล่าให้ดูเลยอะไรไม่จริงเถียงมาเลยเพราะนะเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ลงอยู่ในหนังสือโลกทิพย์แต่ใครเคยอ่านหนังสือโลกทิพย์บ้างคุณต้องไปหาอ่านนะประวัติที่ผมได้มาคือประวัติเรื่องราวพระกู่บางสะแกเนี่ยถูกบันทึกอยู่ในหนังสือโลกทิพย์นะครับซึ่งหนังสือโลกทิพย์ตอนนั้นนะคือเล่มนี้นี่ประวัติหลวงปู่เม่งอยู่ในหนังสือเล่มนี้ใครมีหนังสือเล่มนี้ลง YouTube ด้วยนะผมซื้อเล่มละ 3,000 บาทใครมีหนังสือเล่มนี้ไปเจอตามร้านขายหนังสือเก่าผมขอซื้อ1เล่มเล่มละ 3,000 บาทอะไรที่ทำกระตุกต่อมให้ผมสนใจได้ผมค้นคว้าอยู่แล้วผมบวชอยู่เมื่อ25ปีเมื่อปี25โอ้25ผม3ขวบเองนะนะครับได้มา 4-5 องค์ครับเนื่องด้วยมีการดูดทรายโอเคก็นะครับก็มีสภาพแบบเนี้ยสวยมั่งไม่สวยมั่งแต่เอาจริงๆอ่ะคุณค่าพระแบบนี้นะถามผมนะไม่ใช่พันกว่าบาทแล้วพระไม่ได้เจอง่ายนะผมมีตลาดพระเนี่ยผมยังไม่เคยเจอเลยผมทำตลาดพระที่นี่มาเนี่ยครับปีที่6แล้วผมยังไม่ค่อยเจอเลยนะครับสำหรับบอกว่าแท้ไหมถ้าพระแบบนี้ชุดนี้เก๋คืนเพิ่มไปองค์ละ 5,000นะอ้าวโอเคฉะนั้นนะครับโอกาสเป็นของคนที่เร็วและพร้อมโอ้ราคาพันกว่าบาทนะก็ตอนนี้คือเพื่อนๆจึงจะได้สัมผัสกับซื้อพระอะไรที่ซื้อแล้วพุทธคุณถูกกว่าราคากล้าแขวนสุดท้ายแล้วเก็บแล้วราคาขึ้นตอนนี้หลวงพ่ออุตมะเป็นไงครับโอ้โหมีแต่คนหาปิดตาหลวงพ่ออุตมะอ่ะเดี๋ยวผมใส่ไข่ปลาก่อนเพราะว่า 1,200 บาทเนี่ยมันต้องมีหมดเขตถ้าไม่มีหมดเขตนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็มาปิดได้ก็ไม่ได้นะครับถ้าอะไรที่ประวัติชัดเจนนะครับ